หัวใจของการนิเทศภายในสถานศึกษาคือการช่วยกันเดินไปให้ถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้และทบทวนแผนที่การทำงานเพื่อไม่ให้หลงทางเสริมสร้างพลังใจให้ครูผู้สอนได้สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีความหมายโรงเรียนถนนหักพิทยาคมงานนิเทศภายในสถานศึกษาดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูนิเทศประจำสถานศึกษาเพื่อมุ่งแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลักบนพื้นฐานของสัมพันธภาพแห่งการร่วมคิดร่วมทำพึ่งพาช่วยเหลือยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้สอนเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด